สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเช้านี้ก็เมนูของเราง่ายๆค่ะนึ่งปลาจ้านะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลานะคะวันนี้เช้าเราใช้ปลาทับทิมนะคะปลาตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงประมาณโลนึงได้นะคะเพื่อนๆล้างเสร็จเรียบร้อยแช่ตู้เย็นเอาออกมาก็ไม่ต้องล้างอีกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ผักของเรานะคะเช้านี้ก็มีผักกาดขาวแล้วก็มีมะเขือยาวสีเขียวสีม่วงถั่วพูจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมถาดไว้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆเตรียมถาดไว้เราก็ใส่ผักลงไปจ้าเพื่อนๆใส่ผักลงไปเนาะเดี๋ยวนะไม่เก็บกะเอาผักกาดขาวมาเรียงวางไว้ที่ถาดนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปด้านบนนะนี่เลยนะคะปลามันตัวใหญ่จริงๆปลาตัวใหญ่นี่เลยค่ะนะแล้วก็ตามด้วยมะเขือยาวเดี๋ยวเราไปนึ่งมันก็จะนิ่มๆหน่อยเนาะทำเหมือนคนแก่ไปได้นะคะกินของนิ่มๆนะคะชอบกินอะไรก็ทำไปจ้ะเพื่อนๆชอบกินแบบไหนก็ทำไปเลยแล้วก็จัดตามที่เราต้องการนะคะใส่ลงไปเลยจ้ามีถั่วพูด้วยนะคะจริงๆเป็นคนชอบกินดิบๆนะแต่ทางบ้านบอกเอามานึ่งต้องตามใจเขาหน่อยนะใจเขานิดนึงทำใจพ่อบ้านเขาหน่อยนึงนะคะนี่เลยถาดใหญ่ๆนะคะนี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เอาซึ้งมานะคะเอาซึ้งมาวางใส่ลงไปจ้าพอดีเป๊ะเลยนะคะเพื่อนๆเยี่ยมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำรอน้ำเดือดเราถึงจะใส่ลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตั้งหม้อนะคะต้มน้ำให้เดือดเดือดเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาลงไปนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะของเราก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนคราวนี้เราก็ใส่ปลาลงไปนึ่งนะคะประมาณ20นาทีค่ะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เนาะ20นาทีตั้งเวลาไว้เลย20นาทีเดี๋ยวกลับมาดูนะคะส่วนหม้อ นี้ก็ทำแกงจืดหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะใส่กระดูกหมูนี่เลยเช้านี้ทำสองอย่างนะคะก็จะมีปลานึ่งแล้วก็ต้มหน่อไม้ค่ะนะคะปลานึ่งนี้นึ่งได้ประมาณสัก5นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหน่อไม้เราก็เดือดแล้วนะคะต้องใส่พริกไทยดำนะคะที่เป็นเม็ดๆตำลงไปด้วยนะคะใส่รากผักชีใส่ผักชีนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็แล้วแต่ชอบนะบางคนก็ชอบใส่โชรสรสดีก็แล้วแต่ที่บ้านใส่เกลือกับน้ำปลาอย่างเดียวนะคะไม่ใส่โชรสค่ะได้เวลาแล้วนะคะ20นาทีมาดูกันเลยค่ะว้าวน่ากินมากเลยก็จะประมาณนี้นะคะผักก็จะสุกพอดีเลย
เนี่ยค่ะสังเกตได้เลยปลาสุกทั้งตัวแล้วนะคะโอเคปิดไฟได้เลยนะจ๊ะปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมคะเช้านี้ง่ายๆค่ะปลานึ่งนะคะน้ำจิ้มที่บ้านจะชอบกินน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะโอเคมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆมาลงมือกันเลยจ้าโอเคตักถึงไหมถึงแล้วปะนี่เลยจ้ะน้ำจิ้มน่าทานมากเลยเพื่อนๆเสร็จแล้วจ้าเช้านี้ทานด้วยกันเนื้อหนาหนาเลยเพื่อนๆนี่นะคะชิมดูก่อนสุกกำลังดีเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหม20นาทีเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆปลาตัวนี้1กิโลใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีนะคะแต่ถ้าประมาณครึ่งโลก็10นาทีพอค่ะน่าทานมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆมาจ้ามาทานด้วยกันเลยค่ะเช้านี้ก็มีนี่เลยค่ะเช้านี้เพิ่งทำพร้อมกันเลยนะคะต้มหน่อไม้ใส่กระดูกหมูอาหารทำเองประหยัดเยอะเลยแต่ถ้าจานนี้นะคะนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีเกือบ300น่าจะ300ได้ค่ะสมัยนี้เนาะซื้อปลาตัวหนึ่งร้อยเดียวค่ะเพื่อนๆโลละร้อยแซ่บมากเป็นไงน้ำจิ้มแซ่บไหมแข็งปะถ้าคุณกินบอกอร่อยก็ภูมิใจหน่อยนะคะนี่เลยเพื่อนๆอร่อยไม่โชว์หน้านะคะวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเพื่อนๆปลาชิ้นใหญ่ๆเลยนี่กินกับน้ำซุปร้อนๆอร่อยมากโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ